เอาละครับผมก่อนจะมาแกะกล่องเราก็จะมารีวิวกล่องกันก่อนนะครับผมนะนี่คือหน้ากล่องของ Excess Slot Holder หรือที่ใช้ทำให้ตายของ Excess นั่นเองนะครับผมและมีอีกอย่างนึงแถมมันก็คือ Bakusho Bike Gacha นั่นเองนะครับผมนะเป็นเกม Racing นะครับผมหรือเกมแข่งรถนั่นเองนี่คือ Level 2ของRacing Game นะครับผมหรือ Bakusho Bike นะครับผมนะแล้วก็นี่เป็นหน้า Excess Level 2นั่นเองนะครับผมซึ่งโฮลเดอร์ตัวนี้นะครับผมก็มีความสามารถก็คือสามารถเลือกด่านเลือกสเตทได้แล้วก็ใช้ทำให้ตายโดยการเสียบกาชัดลงไปในนี้นะครับผมแล้วก็จะมีที่เก็บกาชัดทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับและด้านบนนะครับผมก็จะเหมือนกล่อง Excess ไอ้ Gamer Driver นะครับก็คือการที่มีเนี่ยครับผม Level 1ของ Bakusho Bike นะครับผมผ่านม่านพลังไปและกลายเป็น Level 2นะครับผมซึ่งตัวเค้านะฮะแปลงร่าง Level 2กลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ให้กับให้มัสไรเดอร์ขี่นั่นเองครับผมให้กับ Excess ขี่นะครับผมในตอนที่4นะครับถ้าใครดูแล้วนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นเกมเมอร์ไดรเวอร์นะครับผมนี่นะครับคือแพ็คเกจของ Rider Excess เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับ DX ของ Rider เนาะมันดูแปลกใหม่มากเลยนะครับผมเพราะปกติเนี่ย DX Rider เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นข้างหลังใช่มั้ยแล้วตรงเนี้ยจะเป็นด้านหน้านะอะไรอย่างงี้นี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นต่างๆนะครับผมนะก็จะบอกว่านี่นะครับเอาไอ้สล็อตโฮลเดอร์เนี่ยไปใส่กับข้างๆนี้นะครับผมแล้วก็มีการนำกาชัดนะฮะไปเสียบตรงนี้แล้วก็สามารถใช้ทำให้ตายได้นะครับผมนะนี่นะครับก็เหมือนกับว่าเราเนี่ย คือเหมือนดับเบิลนะฮะแบบดับเบิลก็คือเอาไอ้อย่างเช่นดับเบิลเอาเมมโมรีไปเสียบด้านข้างใช่ไหมเพื่อใช้แม็กซิมัมไดรฟ์ใช่ไหมฮะส่วน Excess ก็จะเป็นใช้กับสล็อตโฮลเดอร์นั่นเองนะครับผมเพื่อใช้ทำให้ตายนะครับแล้วก็จะสามารถใส่ได้2อันนะครับสล็อตนี้นะนามียืนเป็นพรีเซนเตอร์คือ Excess Level 2นะฮะนะแล้วก็จะมีบอกว่านี่นะครับมีแอร์แล้วนะการแปลงร่างของ Bakusho Bike นะครับผมนะจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับผมเป็นรูปมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับผมและด้านตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับมันมีกดตรงนี้มีเสียงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มี LED ด้วยเป็นสีเหลืองนะครับผมนะแล้วก็เป็นรูปสินค้านะครับแล้วก็จะมีบอกว่าแถมอะไรมั่งในนี้นะแล้วก็จะบอกว่าสามารถเล่นกับอะไรได้มั่งนะครับผมนี่จะเป็นชื่อของ DX นะครับผมในส่วนของด้านข้างนะฮะก็จะเหมือน DX กล่อง DX ของ Gamer Driver ก็คือจะเป็นรูป Bakusho Bike นะครับผมเวล1แล้วก็จะเป็นเวล2นะครับผมอีกข้างนึงนะครับผมก็จะเป็น Excess กำลังกระโดดถีบอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสินค้านะครับผมส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็น Gamer Driver ตัวอักษรย่อ GD นะครับผมแล้วก็จะมีรูปสินค้านะครับผมแล้วก็จะมีหน้าของ Bakusho Bike เวล2นั่นเองนะครับผมอย่างแรกที่ได้มานะครับผมนั่นก็คือสล็อตโฮลเดอร์นั่นเองนะครับผมสล็อตโฮลเดอร์ก็จะมีโทนสีเดียวกับเกมเมอร์ไดรเวอร์เลยนะครับผมนี่นะครับนี่คือสล็อตโฮลเดอร์ครับผมนี่นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับผมเอาไว้ไปเสียบกับเข็มขัดนั่นเองคือเอาไปใส่กับเข็มขัดนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมจะเหมือนขีดที่ว่าพลังอ่ะพลังขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมตรงนี้นะคือมันจะมองเห็นนะฮะเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนใสนะครับผมมันหลบซ่อนอยู่นั่นเองนะหลบซ่อนอยู่ภายใต้สติ๊กเกอร์นะครับผมมันจะทำให้เวลาไฟของกาชัดเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีไฟอย่างนี้ขึ้นเนาะนี่นะครับช่องนี้จะเป็นช่องเสียบเอาไว้เสียบกาชัดนะครับผมแล้วตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้กดนะครับเพื่อเล่นเสียงกับกาชัดเพื่อเป็นทำให้ตายนะครับผมสำหรับคิเมวาสะสล็อตโฮลเดอร์นะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีลูกศรชี้ลงก็เหมือนกับว่าเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยเอากาชัดเนี่ยเสียบลงไปในนี้นั่นเองนะครับผมและความสามารถอีกอย่างนะฮะที่ทีวีซีรีส์ทำให้เราดูก็คือการกดตรงนี้จะเป็นการเลือกแผนที่เป็นการเลือกแมปนั่นเองนะเพื่อเหมาะกับสถานการณ์การต่อสู้ของแต่ละตัวไรเดอร์นั่นเองนะครับผมและอีกอย่างนะครับผมก็คือที่เสียบนั่นเองนะครับผมมันสามารถเสียบได้ทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับผมมันเอาไปใส่ยังไงเนี่ยนั่นดิเอาไปใส่จังไรอ๋อนี่ครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีเนี่ยรูร่องตรงนี้นะครับผม2อันแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะมีแง่งตรงนี้2อันก็เสียบลงไปเลยนะครับทำออกมาได้เจ๋งอ่ะคือชอบอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะสร้างสรรค์โอเคเสียบไปให้แน่นๆนะฮะเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะได้สล็อตโฮลเดอร์ที่สมบูรณ์แบบกันมาแล้วนะครับผมนะตรงนี้ทุกคนก็เอาไปใส่กับตัวเข็มขัดอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมดีเทลรายละเอียดต่างๆนี่สีโทนเดียวอย่างที่บอกไปสีโทนเดียวกับเกมเมอร์ไดรเวอร์เลยเนาะสวยมากเลยเนาะคือบางคนก็แบบ อาจจะไม่พอใจก็แบบยังไงอะคือแบบบางคนไม่พอใจไงแบบเฮ้ยทำไมผมซื้อเข็มขัดผมต้องซื้อไอ้นี่ด้วยเหรออะไรเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่คิดอย่างนั้นนะทำไมต้องใช้ทำให้ตายแยกด้วยอะไรอย่างนี้แต่มันก็โอเคนะผมยังพอทนได้ที่มันยังแถมกาชัดให้เราเนาะโอเคเนาะเรามาลองใส่กาชัดลงไปในนี้กันดีกว่านะครับนี่นะครับเริ่มจากMetal Action X Snap ปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมมันล็อกเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมมันกันล่วงด้วยคือเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมฮะ
พอใส่ปุ๊บเราดันไปอีกรอบนึงมันจะล็อกนะครับมันจะลงล็อกพอดีแล้วมันจะทำให้เวลาเราขยับตัวเล่นแอคชั่นอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดนะต่อไปบักคุโชไบยังไม่ได้แกะไอ้นี่เลยโอ้โหเจ๋งเลยเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะพอกระชับ2อันมาใส่รวมกันนี่หนักพอสมควรเลยนะฮะนี่นะโอ้โหแจ่มแมวถือว่าคุ้มค่าครับผมเอาไปใส่กับ DX Gamer Driver นี่ยิ่งแจ่มแมวเข้าไปใหญ่เลยนะนะเรามาดูในส่วนของการชัดบาคุโซไบกันดีกว่านะไปกันเลยนี่นะครับผมนี่คือการชัดของบาคุโซไบนั่นเองนะครับผมโทนสีก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมฮะจะเป็นรูปเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับผมซึ่งตอนนี้อาจจะมาเห็นเป็นชัดมันต้องเปิดสวิตช์ก่อนเนาะถึงจะแบบเห็นชัดนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เหมือนแบบพวกเส้นทางอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้จะเขียนว่าบาคุโซไบเห็นไหมพอจะเห็นไหมฮะตรงนี้บาคุโชไบนะครับผมนะตรงนี้เป็น QR code ที่เอาไว้เล่นกับเกมกำบะไลนะครับผมหรือเอาไว้สแกนก็ได้เนาะนี่นะครับตรงนี้จะเขียนว่าบาคุโชไบนะครับผมผมชอบตรงนี้มากเลยสำหรับการชัดนะมันดูแบบสวยดีเนาะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสปีกเกอร์อยู่ตรงไหนสปีกเกอร์ตรงนี้ก็เป็นสปีกเกอร์หรือลำโพงนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมเป็นเกมเลสซิ่งนะบาคุโชไบนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของเกมนี้นั่นเองนะครับผมตรงด้านนี้นะครับผมจะเป็นสวิตช์ที่เอาไว้เล่นเสียงนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกั้นฐานเราก็ดึงออกเลยแฟบเขาให้นะครับผมเอาละเรามาลองเล่นเสียงของบักโชไบกันดีกว่าว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะครับผมไปเล่นกันเลยเสียงเกมโอเวอร์นะครับอันนี้คือเสียงเกมเคลียร์นั่นเองนะครับผม LED นะฮะจะเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะโอเคเรามาลองเล่นอย่างนี้กันดีกว่าผมมีความรู้สึกว่าสีของบาคุโชไบเนี่ยมีความแจ่มแมวกว่า XS เยอะนะคือสีมันเห็นแบบชัดมากเลยนะสำหรับผมที่ผมคิดว่านะเห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับผมสวยงามมากนะครับผมเป็นรูปมอเตอร์ไซค์เนาะสี LED ดูสว่างกว่าตัว Meditation X เยอะเนาะโอเคครับผมเราไปลองเล่นกับตัว Gamer Driver กันเลยนะครับผมไปกันเลยGo!
ครับผมเราจะมาลองเล่นกับสล็อตโฮลเดอร์นั่นเองนะครับผมเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นเสียงยังไงเริ่มจากตัวที่แถมมาก่อนนะคือบาคุโชบายนะครับผมเสียบลงไปเลยเสียบอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมเพื่อรอใช้ทำให้เป็นเสียงรอใช้ทำให้ตายนะครับผมเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกตรงนี้จะมีชิ้นส่วนใสนะครับผมเหมือนแบบมันจะทำให้แบบไฟ LED เนี่ยกับพริบกับพริบเหมือนแบบตรงนี้เป็นเกจพลังที่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงนะครับผมอย่างนี้นะแล้วกดตรงนี้อีกรอบเพื่อใช้ทำให้ตายดูดีๆแล้วมันเหมือนดาบเนาะเหมือนแบบดาบเนี่ยเหมือนเอาไว้ชักดาบฟึบขึ้นมาอะไรอย่างงี้เนาะเป็นพวกกินแล้วไม่ยอมจ่ายนะชอบชักนะชอบชักดาบนะครับนี่นะเหมือนมากเลยเนี่ยเหมือนการชักดาบฟิ้งอะไรอย่างงี้โอเคนี่ก็คือการเล่นเสียงทั้งหมดของบัคของตัวนี่นะครับผมเป็นไอ้ตัวเนี้ยจะเหมือนเกมเมอร์ไดรเวอร์ตรงที่ว่ามันไม่มีกลไกอะไรเลยแค่เสียบไปเนี่ยการชาร์จมันก็จะทำงานด้วยตัวเองเนาะโดยการกดตรงเนี้ยเพื่อให้มันจะมีแง่งตรงเนี้ยดันตัวตรงเนี้ยเพื่อให้เล่นเสียงนั่นเองนะครับผมเรามาลองตัวอื่นเล่นกันบ้างดีกว่าเนาะก็ Mighty X นะครับผมผมคิดว่าควรซื้อมาเก็บนะเพราะเนื่องด้วยว่าแบบถ้าไม่มีอันนี้มันก็จะเล่นทำให้ตายแบบไม่สมจริงนะคือแบบเราก็กดแฮกเองอะไรอย่างงี้แล้วกดเล่นเองได้เนาะแต่มันเหมือนแบบว่ามันเป็นอินเนอร์เข้าใจมันเป็นอินแบบฟีลลิ่งอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งแบบมันสมจริงเนาะและคือมันดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันไม่ใช่แบบโฮลเดอร์เดียวนะมันคุ้มตรงที่ว่ามันแถมมันมีบาคุโชไบค์มาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอีกตัวที่มีความเท่มากๆนะเป็นมอเตอร์ไซค์ให้พระเอกขี่นั่นเองนะครับผมนะดูจิ้นวายกันเลยเดียวเชียวนะถึงกับแบบแปลงรถให้พระเอกขี่กันเลยทีเดียวเชียวนะคนละขี่กันนะความหมายของเขาว่าขี่คือการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมไม่ใช่ขี่อย่างอื่นนะครับอย่าคิดลึกนะโอเคสำหรับในวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเรามาเจอกับTaddle Quest การ์ชัดของ Kamen Rider Brave นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องขออภัยด้วยนะสำหรับผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมจะไม่ทำเอฟเฟคของบาคุโชบายนะเนื่องด้วยว่าตอนที่ผมถ่ายเนี่ยมันแบบกระชั้นชิดมากคือแบบผมได้มาคือตอนแรกผมกะจะรอซื้อตอนที่4ฉายไปแล้วเพื่อจะได้ดูเอฟเฟคใช่ไหมเพื่อจะได้ดูแบบเฮ้ย CG มันทำตรงนี้นะอะไรอย่างนี้แต่เนื่องด้วยว่าไอตอนที่โผล่มามันทำร้ายผมแบบมากๆคือมันโผล่มันแค่จิ๊ดเดียวอะคือหน้าจอโผล่มันจิ๊ดเดียวจริงๆคือผมลองไปแกะดูผมลองไปซูมดูมันผมรู้ว่ามันทำยังไงนะแต่เนื่องด้วยว่าเวลากระชั้นชิดเกินไปนะกลัวคลิปออกไม่ทันอะไรอย่างนี้ผมก็เลยไม่ได้ทำเอาไว้โอกาสหน้าจะทำให้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย